ือมีใส่คนเข้าที่เป็นยังไงถ้าขาดขาดไหมล่ะสมมติว่าพวกเราเป็นเด็กเราป่วยนิดนึงคุณพ่อคุณแม่ให้เราไปโรงเรียนถ้าคุณแม่วันนี้วันนึงป่วยมันไข้หวัดนิดนึงแล้วก็ไม่ไปโรงเรียนมันตายเลยนี่แค่นี้แล้วไม่ไปโรงเรียนนี่ตายเลยไปบนเมืองกลางรู้ชนคือดีไซน์เป็นอย่างนี้แล้วสมาชิกที่เซ็นตรงนี้มันแข็งไปหมดโรคปกติแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นปกติพอจนสมาชิกคือจำนวนนี้ไม่ใหม่โรคมันแข็งแรงแต่ในประเทศไทยเรื่องนี้ไม่แข็งแรงพอจนสมาชิกไม่มามาบ้างไม่มาบ้างนะเขาไม่พอใจสมาต้องไม่ขาดปีหนึ่งปีหนึ่ง52อาทิตย์ไม่ขาดก็ชันขาดแล้วมีปัญหามาถึงที่ไหนแล้วข้อที่ข้อที่แปดข้อที่แปดคือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์พิธีศักดิ์สิทธิ์ต้องทำเป็นทางการไม่ใช่ส่วนตัวส่วนใหญ่เป็นยังไงครับเป็นไงครับเพราะฉะนั้นแม้แต่บางคนที่จำเป็นอาจจะเราเป็นส่วนตัวไปหาบริการถึงบ้านได้แต่ที่นี่บอกว่าต้องระวังไม่ต้องง่ายแล้วนะที่นี่บริการเพราะว่านี่เป็นงานนี้เป็นงานส่วนรวมงานส่วนรวมเพราะฉะนั้นต้องระวังเก้าหนึ่งบอกว่าอย่างไรเมื่อคือคริสตจักรคริสเวเทเรียนนามาสการก็ดีพิธีศักดิ์สิทธิ์ก็ดีและศาสนาพิธีก็ดีมันพิธีต่างๆคือเป็นหน้าที่ของศาสนาเท่านั้นข้อหนึ่งมันทำไม่ได้ข้ายังนั้นข้อที่เจ็ดลักษณะพิเศษของระบบการบริหารปกครองของคริสตจักรในประเทศเทเรียนลักษณะพิเศษเราพูดนิดนึงแล้วเป็นยังไงก็ต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าพูดนิดนึงแล้วสองสามสี่ห้าคือระบบการปกครองของคริสตจักรทุกคณะนิกายก็เป็นลักษณะพิเศษของเขาแต่ยังไม่ตามระบบการปกครองบริการปกครองของคริสตจักรคริสเตเรียนนั้นแหละอย่างนี้ต้องพึ่งอาศัยธรรมศาสตร์มาแล้วธรรมศาสตร์เพราะว่าคริสตจักรรุ่นแรกใกล้ชิดกับธรรมศาสตร์ของพวกอยู่นั้นเราก็เรียนมานานแล้วและต่อมาที่ เมื่อเราปฏิรูปคริสต์ศาสนาและพวกเราเป็นคริสตจักรรีฟอร์มแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันคริสต์รีฟอร์มอย่างนี้เพราะอะไรปฏิรูปคริสต์ศาสนาเพราะว่าลักษณะคริสตจักรของเราควรจะกลับไปแบบของอัครสาวกของพระเยซูเราอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับประวัติศาสตร์ระวังโรมันแคทอลิกกับพวกเรานั้นมันเราเขียนแล้วยังไงได้และก็เขียนนั้นไปเพราะเป็นและเวลาเดียวกันคริสตจักรที่อยู่ใต้อำนาจของอัครสาวกก็รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมศาสตร์แล้วทำให้ระบบของเกี่ยวข้องกับใช้ผู้ปกครองเป็นหลักการบริหารปกครองคริสตจักรก็เรียนแบบจากธรรมศาสตร์แต่อย่างไรก็ตามเราพูดได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษของระบบการบริหารปกครองของคริสตจักรเพรสเบเทเรียนเป็นยังไง1
ูเมนต์ประชาธิปไตยระบบคือเป็นประชาธิปไตยที่นี่ผมว่าประชาธิปไตยมีมั้ยนะประชาธิปไตยประชาธิปไตยนั้นมันต่อต้านกับที่เป็นแบบของปกทำอย่างนี้เนี่ยไม่เอาประชาชนอำนาจอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่ปกอยู่ที่สมาชิกประชาชนในคริสตจักรในเนี่ยนี่มีอำนาจที่สุดประชุมที่อำนาจที่สุดนั้นชื่อว่าอะไรเรื่องสำคัญต้องผ่านประชุมนี่คือสมาชิกสมาชิกสมาชิกคืออะไรสมาชิกทุกคนต้องตกลงกันเองไม่ใช่ผู้ปกครองไม่ใช่ศาสนานี่สำคัญมากประชุมงานสำคัญต้องผ่านนะไม่ผ่านได้ไม่ได้ยกตัวอย่างงบประมาณเป็นยังไงก็งบประมาณปีใหม่งบประมาณปีใหม่ต้องผ่านและสมาชิกฮะสรุปเพราะว่าถือว่าเป็นสำคัญเชิญเสียสิบบาทต้องผ่านเป็นเลือกผู้ปกครองมาใครต้องผ่านประชุมแต่รู้สึกไม่สำคัญตอนนี้ก็ครับผู้ปกครองมาที่ต่อไปนี่เลยและรู้สึกงานตามรู้สึกรวมมือกันทำงานสร้างบทนี่แหละเรื่องนั้นแหละมันในใบนั้นมาจากที่คณะผู้ปกครองแล้วแต่ว่าในปัจจุบันนั้นก็ต้องเป็นคณะมาใครประชาชนลงไปคณะมาใครเหมือนที่อะไรนี่วุฒิสภาและอย่างนั้นผู้แทนราษฎรในประเทศไทยอันไหนมีอำนาจมากกว่าผู้ที่สภาหรือผู้ที่ทำงานในราชการผู้ที่สภาปรากฏผู้เป็นยังไงสำหรับเกาหลีนั่นเองรัฐสภาเข้ามาไม่มีชุดเดียวเอาการปกครองมาจากรูปแบบการปกครองมาจากที่ไหนมาจากไม่รู้ที่ไทยสภาได้มีอำนาจอะไรแต่มีนิดหน่อยของเกาหลีนี่ไม่ของเกาหลีมีสภาเดียวคือไม่มาที่นี้ผู้ที่สับผู้ที่สภาที่สหรัฐไม่เหมือนครับใช่อันนี้ชัดเจนนะเพราะว่าไอ้ฝรั่งมาพอสวผู้ที่สภาเราแจกน้ำบัตรพาไปเรียนข้าวแล้วอำนาจเยอะมีแค่อำนาจนิดเดียวในนั่งสื่อที่เขียนไปแต่มีมากแค่ดีเลย์กฎหมายเลือกที่ผู้ที่สภาทำไมไม่หาเสียงเลือกสวสวทำไมไม่หาเสียงเขาต้องการให้ปลดจากการต้องการให้สวเป็นองค์กรอิสระเพราะว่าถ้ามาจากที่เดียวกันก็มีชุดเดียวก็พอที่มาต่อมาเลยหาเสียงก็จะเป็นเหมือนกับหาเสียงก็ประมาณเดียวกันทั้งหมดครับรัฐสภาเนี่ยถ้ามาถึงเขานั้นก็หาเสียงอยู่แล้วแต่ว่าผู้ที่สภาหาเสียงไม่ได้เพราะอะไรเขาไม่อยากให้เป็นพวกเดียวกับสสถ้าเป็นพวกเดียวกันเดี๋ยวจะรู้จักพวกนั้นพวกส่วนใหญ่ผู้ที่สภาจะแบบเป็นคนที่มีความสามารถอายุค่อนข้างเยอะเลยมีหน้าที่ดีเลยเมื่ออธิบายแล้วไม่เข้าหูเพราะอะไรไม่เข้าหูเพราะอะไรนี่คือนี่คือการคนเลือกนั่นแหละต้องหาเสียงที่สมมติถ้าเลือกตั้งเหมือนกันเนี่ยคนที่ได้ก็จะเป็นคนกลุ่มเดียวกันนะครับใช่เป้าหมายอธิบายไม่พอเป้าหมายเขาอย่างนี้ครับเขาต้องการให้สสกับสวคงดูอำนาจกันถ้าสสเนี่ยไปหาเสียงประชาชนใช่ไหมครับก็ทุกคนก็เป็นระบบตัวแทนมาอย่างนี้แต่สวเนี่ยหาเสียงไม่ได้หาเสียงปุ๊บก็จะเป็นกับสวกับสสเดี๋ยวโค้งกันมันจะไม่สามารถถ่วงดุลกันได้มันไม่เข้าใจพูดอย่างนั้นไงเพราะสารนั้นก็หาเสียงทั้งสองเลยเนี่ยก็ของไทยเอาระบบการปกครองมาจากประเทศอังกฤษครับไม่ใช่ประชาชนทำไมไม่ทำอย่างนี้ต้องให้เข้าใจตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเป็นของเยอรมันแล้วครับเดี๋ยวอะไรก็ทำอะไรก็ใครเป็นของเยอรมันแล้วบอกแล้วรอของใหม่เลยดีกว่าของเก่าหมดไปแล้วเขาไม่ต้องพูดเขาจะยังไงชัดๆแต่ถ้าเขาเอาอะไรนะเพราะว่าที่พุทธิสภาที่สารานันมากอำนาจมากกว่าเนี่ยพูดถึงระดับเราต้องการแต่ว่าอายุไม่ก็ไม่ยาวหนึ่งปีเท่านั้นก็หนึ่งปีกฎหมายใหม่นี้ก็ใช้สวอายุ6ปีนะ
แต่งตั้งอยู่6ปีเป็นได้ครั้งเดียวจะเป็นได้ครั้งเดียวตลอดชีพตลอดชีพเป็นได้ครั้งเดียวเป็นได้ครั้งเดียวทั้งชีวิตเป็นได้ครั้งเดียวเดี๋ยวนี้ผมก็มีโอกาสเป็นไงเพราะทุกคนเป็นไม่ใช่นี่สนใจเรื่องนี้ว่าทำไมเนี่ยเพราะเขาเตรียมตัวจะไปเลงขาสภาก็ทุกคนก็มีโอกาสเป็นหมดเพราะว่าเป็นไปหมดแล้วเป็นแล้วก็หยุดเป็นแล้วก็หยุดเลขาธิการเลขาธิการนี่สำหรับที่เป็นไม่ความมากอำนาจอยู่ที่สมาชิกเห็นไหมแต่ว่ารัฐจะเป็นอย่างนี้แม้แต่ congregational church ก็ดีแม้ baptist church ก็แบบเดียวกันใช้วิธีการนี้และเข้าไปสองเรื่องในระบบการปกครองของประเทศเจริญคืออะไรแทนใช่ไหมเป็นผู้แทนเลือกผู้แทนและให้ทำงานเมื่อรักษาเป็นอย่างนี้เลยอิทธิพลถึงสังคมแต่เดโมคราซีก็รู้สึกทำงานดีอยู่แล้วคือแม้แต่ทำงานนี้เหมือนต่อต้านกับที่เป็นโมมันตริกที่ป๊อปคนเดียวนี่ทำอย่างนี้ไว้นะที่สามระบบพรรคการเมืองและให้เป็นงานของศาสนาจารย์เป็นพอๆกันกับตำแหน่งอื่นนะคือแบบเดียวกันกับผู้ปกครองงานของผู้ปกครองหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่สูงกว่าต่ำกว่าหรืออะไรอย่างไรอำนาจความรับผิดชอบเรื่องนี้อำนาจความรับผิดชอบหรือหน้าที่การงานของอะไรอย่างนี้อำนาจไม่ใช่ให้เป็นอำนาจพิเศษนี่นะพอการจัดผู้รับใช้ประชาชนก็เช่นกันเดียวกันเพราะว่าทั้งที่เราถือว่าที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับนี่เป็นทำงานไม่เหมือนกับที่ผู้ปกครองแต่รู้สึกอำนาจนั้นให้พอกันกับผู้ปกครองแบบไหนเราพูดไปแล้วตำแหน่งใดขึ้นจากนี้เป็นยังไงสูงต่ำไม่มีความรู้สึกของเราสูงต่ำใช่ไหมครับแต่แท้จริงนั้นแหละสูงต่ำไม่มีอย่าคิดว่าสูงต่ำเพราะฉะนั้นมันนี่ผู้ปกครองเราเอาทำไมอย่างนั้นไม่รู้มันผู้รับใช้อย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันเลยแต่เมื่อเราหน้าที่การงานไม่วันแล้วบางครั้งยังไงมันมันสูงกว่าต่ำกว่าแค่ในเท่านั้นแต่แท้จริงนั้นกับข้างในนั้นเหมือนกันเลยเป็นคนใช้บ้านของพระเจ้าแต่หน้าที่ไม่เหมือนกันหน้าที่ไม่วันแล้วปกติข้างนอกหน้าที่ไม่วันแล้วยังไงได้รับการยกย่องหรือไม่ยกย่องมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือจากนั้นอย่างไรผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับพระคำของพระเจ้าก็ได้รับการยกย่องนะอาจารย์บอกว่าคนที่ลำบากผู้ที่ทำงานพระคำของพระเจ้าได้รับการตอบรับนี่เป็นอย่างนี้นะแต่คือไม่ต้องมาเรียนนั้นมากนะเพราะฉะนั้นการเมืองเพื่อทำอย่างไรในคริสตจักรคณะผู้ปกครองประชุมกันแล้วเป็นยังไงศาสนาจารย์ก็หนึ่งเสียผู้ปกครองก็หนึ่งเสียนะใช่ไหมครับศาสนาจารย์ไม่ใช่สองเสียงแต่ปกติแล้วศาสนาจารย์นี่ไม่ใช่เสียงนะใช้ว่าอะไรดีสมมติว่าใช้สิ้นแล้วเป็นยังไงใช้สิ้นแล้วเท่ากันเลยแก้ได้ยังไงแกบ้านนั้นทำไมคนนี้ใช้ชื่อเรียกไปแล้วแต่ปกเท่ากันเอาอย่างไรเอาประธานคนนี้ใช้ชื่อแล้วใช่ก่อนประชาชนไม่ได้ประชาชนมีปัญหาเลยทำให้ปกติแล้วคนนี้ไม่ได้ใช้ชื่อ
ให้เขาใช้เสร็จแล้วและพอดีปกโผล่ดังนั้นเลยมีถามใช่ไหมคนนี้จะไปที่ไหนเกียรติแต่ใช้ไปแล้วโอ้ยของสภาไม่ใช่อย่างนั้นสภาออกไปครั้งสภาออกไปอีกครั้งสองเสียงสองเสียงเอาใกล้ชิดกับเป็นมันนี้ปอกเลยคือเขาอธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าคนนี้เนี่ยสี่คนเนี่ยสมมติประธานรองประธานเลขาเป็นกรรมการเป็นผู้บริหารกรรมการตำแหน่งเท่ากับกรรมการแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยมีฐานะเป็นประธานที่ประชุมได้แล้วว่าเพียงก็สามารถลงได้สามคนเดียวมันตรงคะแนนได้ครับประธานลงได้สองคนเราเรียกว่าในกรณีที่เราเป็นเดียวกันเปิดชนไม่น่าใช่ครั้งเดียวเลยมันตรงคนทำไมตรงครั้งทำไมก็ทำให้เกิดเปิดชนปกติแล้วเป็นผู้ใดเล่นไม่ลงใครเลยปกติแล้วเล่นทางไปแล้วเดียวคนไปแล้วต้องมีแก้ไขปัญหาเพราะว่าเท่ากันแต่นั้นผมจะไปทั้งจบแต่คราวนั้นบอกว่ามันใช้ไปแล้วมันเท่ากันแหละใช่อีกโอ้อย่างนี้เองพวกมันก็ไม่พอใจมากเลยคุณใช้ซื้อแล้วเลยใช้อีกแล้วก็มันแค่ไม่มีมีมีปกติแล้วปกติเรารู้จักหลักการต้องพูดเรื่องอะไรที่เป็นคนเดียวเนี่ยใช้ได้เสร็จสองครั้งไม่เลยมันเป็นที่เป็นกฎระเบียบประธานราชินีอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นประธานไม่คือประธานคือไม่ใช่เป็นเพื่อนเชื่อไหมคือเป็นโมเดเลเตอร์ประธานที่ประธานเห็นว่าฝั่งนี้6ฝั่งนี้5ประธานติดด้วยกันใส่กันโอ้ไม่ถาม6 5ก็ถือว่าโอเคประธานคาราโจประธานไม่ออกกันไงก็ประธานกันคือคนที่ใช้สิทธิ์เมื่อเท่ากันเลยต้องแก้ปัญหาเท่านั้นแต่เขานั้นจะใช้แล้วแก้อะไรผมได้ยินเขาอย่างนี้ครับถ้าบอกสิทธิ์เท่ากันเนี่ยเขามอบให้ประธานผู้ตัดสินสมรับของมันยกเลิกไม่ทำไม่ใช่สิ่งนี่บอกครับโอเคแค่นี้พอเพราะว่าคงใช้สิ่งแล้วแต่สองสายมันเพื่อสรุปทั้งกันครับนักการนั้นก็จะได้มากเดียวไม่ประดิษฐ์มาที่ไหนแล้วข้อที่สามข้อที่สี่แม้แต่สมาชิกก็ร่วมมือการบริหารปกครองเป็นทางออกทางห้องยังไงครับการบริหารปกครองร่วมทางการบริหารปกครองทางออกเพราะว่าเขาต้องเลือกผู้แทนของเขาใช่ไหมครับผู้ชนกำลังใช้สิทธิ์เป็นการบริหารปกครองและเมื่อประชุมใหญ่ก็เขาพูดได้ใช่ไหมครับพูดได้เลยพูดได้ผู้ชนกำลังทำอยู่ด้วยก็เที่ยงคือเป็นเซสชั่นคือเป็นคณะผู้ปกครองหรือคริสตจักรหรือเป็นสภาคริสตจักรคือเป็นระบบที่เป็นระบบการประชุมที่เป็นต้องต่อกันข้างบนนั้นสภาอันนี้มันคือว่าโครงสร้างเรียกว่าโครงสร้างอะไรนะการประชุมหรือการประชุมการบริหารการบริหารโครงสร้างการบริหารการปกครองระบบก็เป็นอย่างนั้นสำหรับของเราการบริหารนี่คือสำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับที่ไหนคือจักรพรรดิอาณาจักรข้าราชการคือจักรพรรดิซีชั่นนี่ว่าซีชั่นซีชั่นนี่แปลว่าคณะสมาชิกนะไม่ใช่คณะผู้ปกครองPresbyterian นี่เหรอผู้ชนคณะผู้ปกครองที่จะติดนี่สำคัญนี่แล้วก็มีอะไร
คริสตจักรพรรดิคริสตจักรพรรดิมีแล้วมีอะไรสภาพิจารณาเพราะฉะนั้นเมื่อมือระบบอย่างนี้ได้คือสำคัญดูมรสำคัญที่ไหนคริสตจักรต้องเห็นคริสตจักรต้องเห็นในนั้นบางคนไม่เข้าใจผิดโอ้สภาพรวมเลยนี่ประชันเดียวกันมากประชันสภาพมันเต็มต้องอะไรไหมครับนอกจากอะไรนอกจากพวกนี้ทำผิดและไม่ฟังลงมาแต่ว่าถ้าปกติไม่ผิดเขาสร้างอะไรไม่ได้สร้างอะไรแล้วใครเลือกเสียพิบาลจ๊ะเอ๊ะใครเป็นคนเลือกเสียพิบาลให้คริสตจักรต่างๆคือสมาชิกเลือกเองสมาชิกก็เหมือนร่วมเย็นดิร่วมเย็นก็แบบนี่ที่เป็นสำคัญเพื่อมันเหมือนกันหรือเปล่าไม่ก็เฉพาะตรงนี้แต่คือเมื่อสามารถเชื่อเลือกสามารถฉะนั้นไม่รู้ผู้รับใช้ประจักษ์ใช่ไหมประชุมครั้งนั้นขณะผู้ปกครองผู้ปกครองต้องเช็คดูเตรียมคัดเลือกไว้และกี่คนอาจจะส่งทำคนเสนอให้ที่ประชุมของสภาสภาจักรสมาชิกสมาชิกคิดจักรของและเขาเลือกส่งในสามเห็นชอบคนนั้นเนี่ยทำท่านนั้นเนี่ยเนี่ยที่นี่บอกว่าไม่ขัดข้องใช่ไหมผู้ชนเสนอที่คริสตจักรพรรดิคริสตจักรพรรดิไม่ขัดข้องอนุมัติแจ้งให้เขาทราบไม่ใช่เขาแจ้งให้กับเขาอยู่ที่ไหนสังกัดที่ไหนแจ้งสังกัดนั้นคือเป็นคริสตจักรพรรดิแต่ว่าสภาส่งคนมาบังคับให้เป็นไม่ได้ไม่ได้เลยคือเป็นประเทศเดียวกันตรงนี้เหมือนตรงเลือกอาจจะไม่ต้องสองในสามอะไรก็คือคุยกันแต่ว่าตรงนี้เหมือนเลยเอสเซนเดียลกอสคือไม่สามารถส่งใครมาเป็นสิบิบาลได้ถ้าคิดจัดไม่เอาคำสั่งของเอสเซนเดียลกอสถ้าคิดจัดท้องถิ่นไม่เอาก็จบมันยุ่งอะไรไม่ได้แต่ว่าจบตรงนี้สิบิบาลเหมือนคือคิดจัดท้องถิ่นเป็นคนเลือกสิบิบาลเอสเซนเดียลกอสทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่รับรู้เฉยใช่ครับแต่ตรงนี้เหมือนเพราะว่าอภิคอปเปิลสั่งเลยเสียพิบาลลงไปใจสมานในพวกนั้นก็จะมีชัยวิเพศไปที่เรียนมาก่อนประชนแบบที่ของเขานั่นแหละไม่ใช่มันแบบคล้ายกันประชาธิปไตยตรงนี้ไม่ใช่คือไม่ความว่าข้างบนสั่งอย่างนี้คือไม่ความอะไรอย่างนั้นแอปพีสโปเขาลงเย็นไม่ใช่เอสเบลกอนไม่ใช่อภิคอปเปิลคือไม่ใช่ไม่บอกว่าเอสโปพาร์แต่ใช้ระบบของเอสโปรไม่ใช่อาจารย์เอสเบียกอสไม่เอสเบียกอสนะไม่ใช่เป็นตะคอนของอื่นเฉพาะเรื่องของเอสเบียกอสอ่ะเอสเบียกอสสั่งไม่ได้อเมริกาก็สั่งกรุงเทพไม่ได้สั่งประเทศไทยไม่ได้อาจารย์วิชัยก็สั่งที่จากท้องถิ่นไม่ได้อาจารย์วิชัยไม่สั่งเอสเบียกอสเขาไม่สั่งกันก็สั่งไม่ได้เลยคือเกี่ยวข้องกับมันที่เป็นนอกสภานั้นเราทำอะไรไม่ได้ไม่สิ่งเดียวกันไม่สุภาพทำไม่ได้ประชาธิปไตยที่สหรัฐทำอะไรไม่ได้แม้แต่ขึ้นจากอะไรก็ตามถ้าทำไม่ผิดสภาขึ้นจากของเราโดยตรงสั่งอะไรไม่ได้เพราะว่าอำนาจพื้นทำนั้นอยู่ที่ขึ้นจากตรงเองคล้ายกันเลยจ้ะแต่เมื่อเขาทำผิดเขาก็โอ้ผิดบาปแกเลยไม่เกี่ยวเฉยๆครับมาเลยนั่นแหละมาจับคล้ายกันนี่คือสาเหตุให้ใจวิชัยไม่ร่วมงานกับฟุงกอสเปลช่วงแรกแกทำงานกับฟุงกอสเปลช่วงออกแกรับพระวิญญาณใหม่ๆแกก็ไปอยู่ฟุงกอสเปลหลังจากนั้นแกก็ออกมาอยู่เอสเบลกอสก็คือเอสเบลกอสจะคล้ายๆกับเป็นสวีเดนเดียนแต่เป็นประเทศดีกว่าเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยคล้ายดีกว่าตรงไหนดีกว่าตรงที่มักจะพักกอมพี่มีมักจะนายกผู้ครองแต่ได้ถอนตัวคือที่เป็นยังแข็งแรงเซอร์มูตันเราแข็งแรงแล้วเชิญสิเสียพิบัตินี้นั่นเนี่ยก็ต้องมันสมาชิกนั้นไม่รู้สมาชิกต้องเลือกแต่ว่าสมาชิกอย่างไม่รู้ก็เชิญพอที่คณะผู้ปกครองเลือกสรรไว้ส่วนหนึ่งและให้แนะนำให้เขาเลือกเลือกเสร็จแล้วก็สารที่จะพักขออนุมัติให้เราเลือกอย่างนี้แล้วเขาอนุญาตอย่างนี้แค่นั้นแหละเป็นชอบไม่มีปัญหาโอเคเขาอยู่ในภาคเดียวกันไม่มีปัญหา
้าเขาเป็นพรรคอีกพรรคเลยถ้านะเราที่คือจัดพรรคแจ้งให้ในพรรคนะทราบว่าคือจะนิชคนนั้นแล้วถ้านั้นแหละพรรคเขานี่ก็เห็นชอบโอเคไม่ขัดข้องถ้านั้นแหละต้องบอกแก่ที่จะเป็นพวกนี้คือจังนั้นชนอยู่แล้วแค่ทีแรกเมื่อถึงระดับนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ดูอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่รู้อย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วเออชนต้องผ่านอย่างนั้นบอกจะไปหรือไปโอเคไทยรัฐรับออกเสียจากพิบัติที่น้องเขารับออกเสียจากและสั่งให้ย้ายไปที่น้องเอกชนนี้ก็ส่งไปที่คือจัดภาพที่ชนะนะครับและบอกว่าที่นี่บอกว่ารับแล้วเอกสารที่คุณส่งมาท่านนั้นลบชื่อที่ชื่ออยู่ที่ไหนครับและเวลาที่การแจ้งให้คือจัดทราบว่าให้อนุมัติแล้วเชิญเลยท่านนั้นเมื่ออนุมัติแล้วคนนี้ก็ออกมาเข้ามาที่ไหนแต่ทั้งๆที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีคำสั่งของคือจัดภาพออกเข้าอย่างนี้แล้วออกเข้าอย่างนั้นรับทบเพราะว่าสิทธิ์อยู่ที่คือจัดภาพแล้วฉันคนนี้นั่นแหละทั้งที่มันแป๊บเดียวไปที่น้องได้ไปไหนล่ะต้องรอคำสั่งไปเลยดังนั้นแหละคือจัดนี่แหละต้องเป็นผู้ต้อนรับเขามาหาผู้รับใช้ประจำที่นี่นะรถบรรทุกก็ได้นะต้องการที่เป็นอะไรมันของมากแค่ไหนของเยอะแล้วก็เออแค่นั้นเลยรถบรรทุกออกล้อแล้วก็ไปเลยและรับสมรับชอบนี่ขนของไปและผู้รับใช้พระเจ้ามันรถบรรทุกไม่ได้เพื่อเชิญอะไรรถลางรถอะไรก็ถือกระเป๋าสองใบก็แท็กซี่ไปแท็กซี่นั้นไม่ได้ไหมแท็กซี่ต้องมีรถอยู่แล้วสมมติว่าเนี่ยเขาเป็นผู้ว่าหน้าบริษัทใหญ่รถที่เป็นชอตไปหลักสัญญาและต้องฉลองกันและต้องเตรียมสักกับที่ขึ้นจากภาคแล้วเป็นอะไรตั้งเวลาเพื่อพิธีแต่งตั้งสิ่งที่นั่นแต่งตั้งสิ่งที่นั้นไม่ใช่หน้าที่ของขึ้นจากของสภาของภาคของภาคทำเสร็จแล้วสิทธิ์ทั้งหมดอยู่ไหนครับครับอาจารย์ครับการแต่งตั้งเป็นสิทธิ์เจ้าบ้านคือที่จับภาพเป็นคนดำเนินการเมื่อเขาได้รับเชิญครั้งแรกใช่ไหมครับไปแต่งตั้งถ้าเขาหมดวาระแล้วเขาต่อยจะรับแต่งตั้งไหมหรือว่าไม่ทันต้องแต่งตั้งอีกถ้าเกาหลีเพราะว่าหมดแล้วต้องแต่งตั้งอีกครับต้องพิธีต้องมีถ้าไม่มีพิธีแล้วยังไม่แต่งตั้งยังไม่มีสิทธิ์พิธีนี้สำคัญอยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่ต่อไปทุกครั้งเพราะว่าไม่ทำแล้วไม่ใช่เป็นสิทธิ์พิบัติอย่างนั้นแสดงว่าที่ผ่านมาอย่างที่จากที่ผมรับใช้อยู่เนี่ยผมเพียงแต่แจ้งให้คณะของดำเนินงานของภาคได้รับทราบว่าคิดจากคณะธรรมกิจเนี่ยได้ต่อวาระแต่ละครั้งแต่ไม่มีการแต่งตั้งไม่มีพิธีแต่งตั้งครับอาจจะที่เป็นสภาขจัดในประเทศไทยไม่ทำอาจจะไม่มีกฎแต่แท้จริงนั้นแหละแท้จริงนั้นหมดแล้วใช่ไหมครับหมดอายุต้องมันร่มใหม่ร่มใหม่คือเป็นต้องพิธีแต่งตั้งเป็นยังไงแท้จริงนั้นเลยแต่อาจจะเพื่อสะดวกและสภาคริสตจักรไม่ทำงานนี้บ้างแต่แท้จริงมันหลักกันนะต้องมีพิธีต้องมีพิธีทุกครั้งเวลาเดียวกันที่ผู้ปกครองประจำกันไม่ใช่ประกาศเท่านั้นต้องพิธีทำไปแล้วพักกี่ปีแล้วก็ทำใหม่ต้องมีพิธีเต็มตั้งหรือไม่เต็มตั้งเต็งหนึ่งเย้นี่เหมือนกันเลยสิ่งสำคัญท่านเป็นธรรมกิจเหมือนกันก็ชนต้องรู้จักหลักการสมัยที่ผมก็ยังไม่ได้แต่งตั้งเลยแต่เมื่อสัทธาขึ้นจากครับไม่ทำไม่เป็นไรแต่แท้จริงนั้นแหละควรจะทำ
น้ำที่เขาจัดหาของภาคเขามอบหมายมอบหมายศาสนาจารย์ผู้ทรงคุณสมบัติประกอบพิธีไม่เคยเขาไม่ทำอะไรเลยช่วยใครก็ต่อไอ้แล้วตัวเชิงคือหลักการนั้นทำยังไงไม่ได้ต้องมีพิธีพิธีคือเป็นแต่งตั้งไม่พิธีไม่ใช่แต่งตั้งวาระที่สองวาระที่สองสามอะไรก็ต้องไปแต่งวาระที่สามวาระที่สี่พอถึงวาระที่ห้าถึงไปออกบอกเป็นน้ำแล้วสวัสดิการมันเยอะออกไปเฉยที่นี่นั่นคือสวัสดิการเรียนได้เก้าเดือนนั่นแหละมา20ปีแล้ว20ปีแล้วก็เป็นให้เป็นศิษย์เดินเอาโซต้องให้รับจบค่าทุนชิ้นเพราะฉะนั้นก่อน20ปีเอาไปไว้ใครก็ติดไปเพื่อไม่ใช่เดี๋ยวอย่างนี้ดีใจไหมดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นดูอย่างนี้และเมื่อเราทำงานดีๆแล้วไม่ให้มีปัญหาเรื่องนี้แม้แต่เราทำดีแล้วเรารู้สึกทำยังไงถึงที่ไหนแล้วแปดคือไม่ความมากก็เจ็ดสามชั้นนี่การบริหารปกครองต้องมีสามชั้นเมื่อที่เราพูดไปแล้วผู้ชนแม้แต่เมื่อเราทำพิจารณาคดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปนะเป็นอย่างนั้นและถ้านั้นข้อที่แปดPresbyterianism กับแคมเปญ20เป็นยังไงฮิซึมมันจะเข้าไปเข้าไปฮิซึม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 จะจัดที่นี่ไม่มีรู้ไม่มีครับฮิซึมแคมเปญฮิซึมต้องใส่แคมเปญฮิซึม ISM ฮิซึมและแคมเปญทั้งสองอย่างนี้มีความสัมพันธ์อะไรบ้างเรารู้แล้วแคมเปญจะมาจากมีจนแคมเปญแต่เป็น Presbyterianism ที่เนื้อหานั้นก็แท้จริงแล้วมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนคือมาจากที่นั้นเพราะอะไร Presbyterianism นั้นอยู่ในแคมเปญอยู่ในแคมเปญอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นพอเข้าใจใช่ไหมครับไม่ความมากเข้มไม่ความมากเข้มเป็นเรื่องมีอิทธิพลถึงเพรสเบเทเรียนิยมเยอะเพรสเบเทเรียนิยมลักษณะเป็นยังไงคือเกี่ยวข้องกับการบริหารปกครองลักษณะเป็นยังไงแต่เข้มเป็นเรื่องเป็นยังไงเข้มเป็นเรื่องนั้นคือเป็นศาสนศาสตร์โดยเฉพาะแคมเปญที่สำคัญหัวใจสำคัญคือเป็นยามาต่อต้านกับอาร์เมเนียอาร์เมเนียนั่นแหละเป็นคุณพ่อของคณะเมโซดินนั่นแหละเป็นอาร์เมเนียเพราะฉะนั้นอาร์เมเนียกับเพรสเบเทเรียนนั่นแหละเข้ากันไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมพระเจ้าเทนั่นแหละอำนาจของพระเจ้าที่หนึ่งเท่านั้นแต่อาร์เมเนียนั้นเป็นยังไงอำนาจของพระเจ้าครึ่งหนึ่ง 50% มนุษย์ก็ 50% เขาอธิบายว่านี่พระเจ้าก็กำหนดไว้ผู้นี้ได้รับกำหนดคนนี้ปฏิเสธเลยปฏิเสธยังอะไรแข็งแรงเลยพระเจ้าให้เขาได้รับความรับขนาดเป็นยังไงฟังดูเลยเป็นยังไงเข้าได้ใช่ไหมครับทั้งที่พระเจ้าคนนี้ได้รับความรับเลยแต่คนนี้ปัจจุบันไม่ใช่คนเดียวปัจจุบันมากลักษณะแบบนี้เนี่ยคนนี้ได้รับความรับได้ยังไงครับเข้าใจไหมนี่อะไรรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกเข้าใจไหมปฏิเสธได้ปฏิเสธไม่เอานี่เป็นยังไงปฏิเสธความรอดได้เออไม่เอาไม่ชอบและคนนี้มีโอกาสได้อย่างไรเรา
คือเป็นท่าทีของอันนี้ไม่ทำมากพระสวีเทเรนนั่นเนี่ยพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเลิกแก่พระเจ้าแต่นี่ขึ้นอันนี้เนี่ยนั่นแหละถ้ามนุษย์เรานี่ไม่รวมกันแล้วมันโครงการของพระเจ้าไม่สำเร็จใครนั่นเนี่ยมาพระเจ้าเป็นอะไรเอออำนาจไม่บริใช่ไหมมันก็มีขึ้นคือเพราะฉันแค่เมื่อต่อต้านของเขาแค่เป็นอย่างตรงนั้นเกิดชิวริชิวริภาษาอังกฤษคือแล้วพวกก็ใช่ไหมต้องเป็นแต่ที่นี่เราพูดถึงคือเป็นพรีสเบเทเรียนิยมกับแคมเปญนิยมนะคือเรารู้ว่าพรีสเบเทเรียนิยมนั่นตั้งแต่ปฐมกาลก็มาอยู่แล้วไม่ใช่ยังนะและบางคนนั้นเข้าใจผิดว่าแคมเปญยุ่มนี้เป็นพระสเปเทเรียนี้มันมาจากแคมเปญประชาอยู่ในพระคัมภีร์แต่รู้สึกแคมเปญนี้เขาศึกษาพระคัมภีร์และพูดออกมาแบบนี้ตัวตนนั้นเพราะฉะนั้นคริสตจักรพระสเปเทเรียนี้ใครตั้งไม่ใช่จอห์นแคมเปญตั้งไม่ใช่จอห์นแคมเปญตั้งเลยไม่ใช่จอห์นแคมเปญเลยไม่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 ใช่ใครก็เขาน้ำขนมปังข้างนอกนั่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูดูข้างครัวมีไหมแต่เนี้ยกินไม่ขนมปังนะฮะข้าวอะไรบ้านอื่นปะกินแรงกินอย่างนี้มันน่าจะไม่เข้าเหมือนในห้องเอ๊ะรสชาติคือไม่ความมากฮะบ้านกินคือคือ Presbyterian มีอยู่ในอยู่ในพระคัมภีร์เต็มอยู่แล้วแต่ว่าอาจารย์แคนปินนั้นก็ขุดออกมาเป็นตัวตนแล้วนะขนมหนึ่งแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าคือจัดเป็นเมทีเรียนนี่เหมือนแคนปินตั้งกลุ่มหนึ่งเอาแบบของที่มีคนฟ้าจากพระคัมภีร์ของจงแคนปินเอาใช้ในระบบการบริหารปกครองคือเป็นเมทีเรียนเพราะฉะนั้นเบปทิสต์เข้าไปแบบชิดสมัยโบราณเขาถือเขาตามเคลวินด้วยครับเช็คตุ๊บแบบชิดตามเคลวินตัวเองเพราะฉะนั้นเคลวินนั่นแหละไม่ใช่เป็นคุณพ่อของเราเท่านั้นไม่ใช่เรานั้นตามถืออย่างนี้เท่านั้นพอเข้าใจใช่ไหมครับรักไปหรือเปล่าอาจจะรักไปมันแรงเกินอ่ะกินแรงเกินอ่ะเมื่อกี้ไปพิสูจน์ข้างนอกมาแล้วไม่ใช่เหรออาจารย์โอเคข้างนอกกลิ่นแรงกว่าอาจารย์ข้างนอกกลิ่นแรงกว่าเหรอโอเคโอเคถ้านั้นจบแค่นี้ก็จบเดี๋ยวไฟไหม้ขอรู้ใจกันนะที่ตามขอบคุณสำหรับวันนี้